สวัสดีชาวตัวดูบันไทยครับโอ้ยดูในกล้องนี่กูพักไทรอยเหมือนกันเนี่ยครับผมตอนเราเข้าสู่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมโอ้โหนานมากเลยที่ไม่ได้ทำคลิปสั้นๆแบบนี้ที่แบบคุยแบบเป็นหัวข้อกระชับฉับไวจบไววันนี้กลับมาแล้วนะครับก็คือเอาง่ายคือโอเคมีอารมณ์กลับมาทำแล้วประมาณนี้ก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามตัวดูบอลไทยกันนะครับก็เป็นช่วงที่เว้นวรรคกันไปแล้วก็ไม่มีฟุตบอลเตะเราก็มีแต่รายการสดนะฮะตัวดูบอลไทยออนแอร์ทาง FM 97 Quality News แล้วก็มีวีล็อกบ้างประปรายถ้าเกิดเราออกไปนู่นไปนี่กันมานะฮะโอเคเป็นว่ากันยายนเรากำลังจะได้ดูฟุตบอลกันแล้วก็จะกลับมาทำคลิปคอนเทนต์ในทุกรูปแบบนะครับตอนนี้ก็ติดตามท็อป6ตัวดูนะเมื่อคุณดูท็อป5คุณมาเยอะแล้ววันพุธนะครับแล้วก็วันจันทร์หลังเกมมีแน่นอนไลฟ์ทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งนะฮะประมาณนี้ความเห็นส่วนตัวก็มีเรื่องราวอะไรสนุกๆเดี๋ยวก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเช่นเคยรายการนี้มีเพียงแค่ว่าผมคือ1มุมมองความคิดเห็นนั้นคนที่ดูก็มีมุมมองความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรามานั่งคุยกันนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยหัวข้อมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับบุรีรัมย์เอ็กซ์กับเรสเตอร์ซิตี้ลำคาญเสียงตัวเองเหมือนกันนะ ที่คิงพาวเวอร์นะครับแล้วก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมรู้สึกว่าอยากจะมาเล่าในมุมมองที่โอเคได้ไปงานแล้วก็ได้ไปฟังได้ไปเห็นอะไรบางอย่างรวมถึงได้นั่งดูคอมเมนต์ตามเพจต่างๆนะครับบางเพจเนี่ยก็พยายามไปทำหัวข้อเพื่อให้มันดราม่าเนาะในเรื่องการที่แบบว่าคีโมของลุงเนเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วก็แชร์มุมมองผมเกี่ยวกับดราม่าครั้งนี้แล้วกันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นดราม่าอะไรใหญ่หรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นดราม่าของแฟนบอลกันเองแล้วก็มันเป็นดราม่าที่สื่อเนี่ยไปพาดหัวแบบเล็กอุ๊ยกดผิดเท่าทีครับผมเป็นสื่อเอต่างหากที่ไปพาดหัวเพื่อเรียกแขกนะฮะอ่ะไปเริ่มต้นก่อนเอาภาพขึ้นก่อนแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยการไปร่วมงานครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางบุรีรัมย์อีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติผมเสมอนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ตอนน้องไปเลสเตอร์ก็เรียกผมไปได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปทำรายการตามติดชีวิต3สุขอะไรก็ว่าไปนะฮะเรื่องแรกที่เดี๋ยวต้องเล่าเนี่ยคือบรรยากาศในงานแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆที่อยากให้ทุกคนเข้าใจข้อมูลที่ตรงกันก่อนนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นชื่อโครงการว่าสานพลังบอลไทยไปเลสเตอร์ซิตี้เอาจริงๆพอฟังคุณอัยวัฒน์ฟังลุงเนเนี่ยง่ายๆเลยคือเป้าของคนทำทีมดันตรงกันนะครับในมุมของลุงเนก็เป็นข้อครหาของแฟนบอลมานานแล้วอุ้ยอยากย้ายทีมเนี่ยคุณก็แค่ย้ายจากบุรีรัมย์ไปเมืองทองก็เดี๋ยวก็จะได้ย้ายไปเจลีกหรือได้ไป OH Rouen อะไรเงี้ยนะฮะวันนี้ก็คงมาถึงของลุงเนนะครับในการแถลงข่าวลุงเนก็ได้พูดว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์เนี่ยผลิตมาหลัก 6-700 คนเนี่ยก็เหลือรอดมาแค่3คนนี้หลายคนก็ตกบ่อน้ำตายไประหว่างทางก็คือนอกลู่นอกทางบ้างไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือว่าใจความแข็งแกร่งของหัวจิตหัวใจอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่า3คนนี้ซึ่งจริงๆอ่ะตอนที่ลุงเนพูดถึงเคสนี้ผมก็นึกได้ว่าจริงๆสุภชัยใจเด็ดก็อาร์มเองก็ไม่ได้นับเป็นอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ขนาดนั้นนะเพราะก็เหมือนซื้อมาปั้นต่อจากซูเปอร์พาวเวอร์นะครับแต่โอเคด้วยภาพรวมเขาก็ดูแลเหมือนลูกคนนึงอ่ะประมาณนั้นละกันนะฮะเรื่องราวของเคสนี้จบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่การตลาดนะในมุมผมไม่ใช่แค่ไปซ้อมเพื่อแบบเรียกเดตติ้งหรือว่าเก็บประสบการณ์นี่คือการทดสอบฝีเท้าครับการทดสอบฝีเท้าเนี่ยใครเคยเล่น FM เนี่ยจะเข้าใจก็คือนักเตะที่ถูกส่งเพื่อไปฝึกซ้อมจริงแล้วก็เพื่อให้สเกาต์ได้ดูจริงเพื่อให้ทีมได้ดูศักยภาพจริงๆถ้าเป็นไปได้3คนนี้ถ้าเอาผู้ยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมเลสเตอร์แล้วอยู่ดีๆมีเด็กมาทดสอบฝีเท้าและเก่งเหมือนเจมี่ดิสันน่ะคุณจะเซ็นไหมล่ะนึกออกไหมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าน้องทั้ง3คนคนใดคนหนึ่งเจ๋งจริงหรือทั้ง3คนเจ๋งจริงเนี่ยก็จบก็แค่นั้นนะครับก็สามารถมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับเลสเตอร์ถามว่าจะเซ็นถึงขนาดชุดใหญ่เลยไหมผมมองว่าความเป็นไปได้มันก็คงเหมือนกับการถูกเหมือนเบนจามินเจมส์เดวิสถูกเซ็นในรูปแบบเป็นทีมของเลสเตอร์ก็จริงแต่เป็นทีม U23 ทีมที่เป็นลีกรองของเขานะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเวที่มีทางไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวเล่าบรรยากาศงานให้ฟังก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจในงานอีกเนี่ยจริงๆมันมีตอนที่เจมส์แมดดิสันนะแล้วก็เบรนเดนลอเจอร์สนะครับก็อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งข้อความถึง3สุข
ทั้งสุภชัยสุภโชคแล้วก็สุภนัทเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเฮ้ยเปิดคลิปเนี่ยก็คงเป็นฟิลแบบเขาก็คงอัดแบบกลางๆอ่ะเพื่อส่งให้เด็กที่จะไปทดสอบฝีเท้าแต่ในคลิปเนี่ยไฮไลท์มันคือเจมส์แมดิสันเนี่ยพูดอวยพรโดยการที่พูดชื่อ3คนด้วยนะแบบเช็คแบงค์อาร์มแบบso see you next year นะแบบ welcome แล้วก็ wish you good luck อะไรเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าโครงการนี้มันแบบไม่ใช่แบบเล่นๆเว้ยก็ดูเป็นเรื่องที่จริงจังเหมือนกันแล้วก็ดูจริงจังอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในงานนี้ก็คงมีช็อตตลกสนุกที่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวยังไงฝากทุกคนติดตามในวีล็อกด้วยแล้วกันนะครับก็อาจจะตัดบรรยากาศมาให้ดูก็จริงๆก็มีหลายช็อตที่พิตะพิภูที่เป็นพิธีกรเนี่ยก็ได้พูดว่าเฮ้ยถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย3คนนี้เนี่ยไปแล้วดันเข้าตาจริงๆแล้วก็ถูกเซ็นไปจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะลุงเนก็ตอบว่าโอ้ถ้าแม่งไป3คนก็ขนหัวลุกเหมือนกันแต่จริงๆก็ไม่3หรอกเอาให้ได้สักคนก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะเปิดให้ฟังว่าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าด้วยศักยภาพน้องหรือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยในมุมมองผมมองว่าไอโครงการเนี้ยน่าจะเป็นโครงการที่ถ้าในอดีตเกิดขึ้นมันอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่เท่านี้คือในวันนี้เนี่ยศักยภาพนักเตะก็ถือว่าเก่งขึ้นตลาดมันกว้างขึ้นมูลค่านักเตะหลายๆอย่างมันดีขึ้นหมดนะครับเวแรกผมรู้สึกว่าเลสเตอร์เป็นไปได้ไหมหลายๆคนมองว่าหูเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของแรงกิ้งทีมชาติไทยไม่ติดอันดับท็อป100ท็อปนู่นท็อปนี่การจะมีนักเตะจากประเทศไทยไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันจะติดเรื่องเวิร์คเพอร์มิตหรือเขาจะเหยียดจะอะไรจริงๆแล้วผมว่าเท่าที่ลองดูข้อมูลมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ติดอันดับท็อป100มันมีวิธีของมันอยู่อย่างเช่นวิธีที่สุพนัทจะสามารถเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ได้เนี่ยมันมีหลักของการเป็นเยาวชนอีกณตอนนี้ยังไม่ถึงอายุ21ปียังไม่ถึง19ปีสุพนัทเหมือนตาเนี่ยสามารถไปเพื่อเซ็นสัญญาในรูปแบบที่เป็นโฮมโกรนได้อีกคือมันมีวิธีเยอะแยะมากมายคือผมไม่สามารถเล่ารายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าจริงๆไอ้รายละเอียดเรื่องเหล่านี้มันมีความยิบย่อยมากมายแต่จริงๆแล้วผมว่าความเป็นไปได้มันมีทางของมันอยู่แค่ผ่านประตูบานเดียวคือคุณเจ๋งจริงประมาณนี้ในมุมมองผมนะแล้วหลังจากที่ได้ฟังแถลงข่าวเนี่ย เขามองไปถึงจุดที่ว่าต่อให้โอเคไม่ได้เซ็นเลสเตอร์เพราะคุณอาจจะยังไม่ถึงในระดับของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันก็ยังมี OH Rouen ที่ยังสามารถไปได้เพราะมันเป็นทีมในเครือแล้วก็มันยังมีทีมในยุโรปที่เขามีการทำงานของ Scout นะครับลิงก์กันเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ผมไปติดใจกับประโยคนึงของคุณอัยวัฒน์ก็คือว่าณตอนนี้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงฟุตบอลในยุโรปเนี่ยเขาเริ่มเจอประสบปัญหาในเรื่องของตลาดของนักเตะเนี่ยมันเริ่มแคบเพราะฉะนั้นเรามักจะได้เห็นตลาดของเอเชียในลีกยุโรปค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 3-4-5 ปีหลังนะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการของการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวไปฝึกนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่เร็ววันนี้นะก็คือเราต้องรอจนกว่าไทยลีกจบแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษจบในซีซั่น 2020/21 หลังจากที่จบซีซั่นก็จะเดินทางไปทดสอบฝีเท้าเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับพูดถึงดราม่าหน่อยจริงๆเรื่องของดราม่าเนี่ยมันมีดราม่า2อย่างมั้งผมว่าอย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาลุงเนให้สัมภาษณ์เนี่ยมักจะติดลูกอาการที่คนมักจะมองว่าขี้โม้ขี้คุยอยู่แล้ววันนี้บนเวทีลุงเนเองก็พูดประโยคนี้เหมือนกันว่าเดี๋ยวกูพูดไปก็หาว่ากูขี้โม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็พูดบนเวทีด้วยนะว่าซึ่งนี่มันฟุตบอลอะคือถ้าสมมติคุณจะมาทำทีมฟุตบอลแล้วคุณแบบไม่มีเป้าหมายไม่ขี้โม้ไม่แบบชัดเจนว่าฉันจะเป็นแชมป์คุณจะมาพูดแค่ว่าแบบอ๋อก็แล้วแต่วาสนาครับถ้าได้แชมป์ก็ดีอะไรเงี้ยมันคงเป็นแบบนั้นไม่ได้แต่โอเคละด้วยบุคลิกของแกนะครับทีนี้เนี่ยมันดันมีบางสื่อไปตีข่าวประมาณว่าแบบว่าการส่งนักเตะไปเจลีกคือไม่ใช่เป้าของเขาเป้าของเขามันต้องใหญ่ไปกว่านั้นผมก็นึกนะในงานแถลงข่าวพูดตอนไหนวะอาจจะมีพูดแหละแต่ก็คือไม่ได้เป็นคีย์เวิร์ดใจความสำคัญหลักที่แบบจะเป็นเมสเสจที่แบบพยายามจะสื่อออกไปนะคะ
ก็เลยก็คงเกิดการแบบว่าเอาแล้วตีกันเหมือนเดิมในโลกออนไลน์ทั้งแฟนบุรีรัมย์แฟนเมืองทองแฟนนู่นนี่นั่นแต่เอาเป็นว่าในมุมผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะมาแถลงข่าวด้วยซ้ำคนก็ไปมองว่าแบบว้าจะไปได้จริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นเอาจริงๆนะตอนที่เขาไม่ส่งก็ไปกระแนะกระแหน่เขาว่าทำไมเขาไม่ส่งไปนอกพอเขาจะส่งไปข้างนอกมึงก็ไปกระแนะกระแหน่เขาว่าทำไม่ได้คนเรานี่มันก็แปลกจริงๆนะแต่มุมผมนะผมมองไม่ได้มองที่ทีมผมมองที่โอกาสมากกว่านะครับอาร์มเนี่ยพูดบนเวทีประโยคนึงที่ผมชอบมากคือขอสัญญาว่าผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะเปิดโอกาสครั้งนี้ให้กับน้องๆในอนาคตได้มีโอกาสมาทำตามเหมือนที่เขา3คนกำลังจะได้โอกาสผมว่าสิ่งนี้แม่งสำคัญกว่าเยอะเลยมันไม่ใช่แค่เขาจะไปประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่การที่เขากล้าที่จะไปครั้งนี้มันทำให้เป็นโอกาสให้กับรุ่นหลังๆหลังจากนี้มันมีเยาวชนอีกหลายคนที่ควรได้โอกาสนี้เช่นกันนะครับผมอันนี้คือดราม่าที่1ดราม่าที่2เนี่ยน่าจะเป็นที่ตัวนักเตะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปดราม่าที่ว่าโอเคใน3คนเนี่ยสุภชัยใจเด็ดน่าจะเป็น1ในเป้าที่คนมองว่าโอ้โหไม่น่าได้ไปเลยทำไมถึงเป็นสุภชัยทั้งที่แบบโอกาสลงก็ไม่ได้ลงหรือว่าแบบผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วการไปครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวคือมันไม่ได้เป็นเป้าหมายปลายทางของโครงการเนี้ยผมว่าแล้วน้องผมเชื่อว่าน้องๆ น่าจะได้อ่านคอมเมนต์กันอยู่แล้วหลังจากนี้ลองแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับดราม่าทั้งหมดมาได้แต่ขอเพียงแค่ใครที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปของความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆจะเข้ามาอ่านให้กำลังใจก็ดีแนะนำก็ดีแต่อย่าแบบโอ๊ยไปทำไมมึงไปแล้วไม่ได้อะไรหรอกอย่างเงี้ยไม่เป็นประโยชน์นะฮะก็เอาเป็นว่าเอามาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของสารพลังบอลไทยไปเลสเตอร์นะครับก็เฝ้ารอวันที่อยากจะเห็นน้องๆไปฝึกซ้อมกับทีมเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอาเป็นว่าถ้าน้องๆฟังอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้คุณมาถึงในวันที่คุณจะได้โอกาสที่ดีเยี่ยมขนาดนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนถ้ามีโอกาสแบบนี้ขอให้น้องๆทำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลยังมีเยอะแยะมากมายที่พร้อมจะให้กำลังใจนะครับอ่ะความเห็นส่วนตัวก็ประมาณนี้ครับก็คงแชร์ได้ประมาณนี้แล้วก็ฝากติดตามในวีล็อกด้วยแล้วกันนะครับที่ไปจะใช้คำว่าไปป่วนก็ได้จะไปร่วมงานแถลงข่าวก็ดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ